This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแน่นอนว่าหนึ่งในอาวุธลับของคนไทยในการที่จะสร้างแบรนด์ไปทั่วโลกรวมถึงสร้างเม็ดเงินด้วยก็คือเรื่องของอาหารไทยนี่เองนะครับที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมร้านอาหารไทยอาจจะมีทั่วโลกก็จริงแต่ว่าเรื่องของโตซัพพลายเชนและการขยายเชนร้านอาหารไทยในทั่วโลกนั้นดูเหมือนกับว่าจะยังไม่แข็งแกร่งเหมือนกันกับของประเทศอื่นๆด้วยนอกจากนี้ตอนนี้มีปัจจัยใหม่ที่เรียกกันว่าอาหารก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยสิ่งนี้ถักทองกันมาแล้วจะพาประเทศไทยและอุตสาหกรรมอาหารไทยไปถึงไหนวันนี้พูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับเจ้าของเพจต่อเพนกวินคุณต่อธนพงษ์วงศ์ชินศรีครับต่อสวัสดีครับพี่วิทย์สวัสดีครับต่อเบื้องต้นก่อนเลยอาหารไทยในเวทีโลกใครๆก็บอกนิยมอาหารไทยอาหารไทยพรีเมียมแต่ที่สุดแล้วอยากจะฟังจากมุมมองผู้ประกอบการอย่างต่อกันว่าเรื่องของอาหารไทยร้านอาหารไทยในต่างประเทศเราแข็งแกร่งมากน้อยขนาดไหนอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราไปเทียบกันกับประเทศอื่นที่ก็มีอุตสาหกรรมร้านอาหารที่แข็งแกร่งครับจริงๆเราเคยได้ยินว่าอาหารไทยคือหนึ่งใน5ประเภทร้านประเภทอาหารที่เป็นที่นิยมระดับโลกถูกไหมครับผมจะไม่ได้เหมือนมีฝรั่งเศสมีต่างชาติอิตาเลียนญี่ปุ่นแล้วก็ไทยคือหนึ่งในนั้นแต่เรากับนึกถึงแบรนด์ร้านอาหารไทยที่ดังระดับโลกไม่ออกเลยเรานึกถึงผัดไทยเราถึงต้มยำกุ้งเรานึกถึงต้มข่าไก่สปริงโรอะไรทั้งหลายแต่เราไม่เคยนึกถึงแบรนด์กะเพราระดับโลกแบรนด์ผัดไทยระดับโลกแบรนด์ส้มตำระดับโลกเรากับไม่มีแต่แค่เราพูดเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อเมริกาก็ได้นะครับโอ้โหโอเคมีกี่แบรนด์ครับพี่นึกถึงแบรนด์ทันทีเลยคิดออกมาถูกไหมครับเรานึกถึงแบรนด์ไก่ทอดของเกาหลีเต็มไปหมดเลยเข้ามาฉะนั้นผมว่าจริงๆคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ในมุมมองของผมแล้วกันมันอาจจะไม่ใช่ประเภทอาหารเราค่อยไปตามถึงแบรนด์แต่เราต้องใช้วิธีกลยุทธ์ทำเป็นแบรนด์ลีดก่อนและจะทำให้อาหารประเภทนั้นเป็นที่รู้จักเพราะคนจะนึกถึงแบรนด์ก่อนสินค้าเสมอโอ้ถูกไหมครับกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งหลายเราไม่ได้นึกถึงว่าทำจากวัสดุอะไรเป็นกระเป๋าประเภทไหนแต่เราจะถึงหลุยส์วิตตองกุชชี่อะไรแบบนี้เป็นหลักฉะนั้นผมว่าไอการที่เราพยายามโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์โดยเน้นแต่ตัวอาหารแต่ไม่ได้พยายามโปรโมทแบรนด์ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะประสบความสำเร็จจริงๆหรือเปล่าในนี้ต่อพูดถึงอย่างนี้เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นมีกรณีศึกษาไหมครับว่าแล้วประเทศอื่นเวลาที่เขาโปรโมทเกาหลีก็ได้ญี่ปุ่นก็หรือแม้ทั้งจีนซึ่งระยะหลังก็จะเห็นมาล่ามาเนาะใช่ครับหรือแม้กระทั่งไอติมของเขาก็มาเขาทำอะไรเขาถึงมาปั๊บทุกคนเห็นทันทีมาทิ้งมาใหญ่เขาทำยังไงครับผมว่าจากที่ผมลองไปหาข้อมูลว่าทำไมเขามาได้เร็วขนาดนี้เขาไม่ได้มาเป็นแบบโดดเดี่ยวประเทศไทยเวลาแบรนด์จะไปตีตลาดต่างประเทศเจ้าของแบรนด์แบรนด์จะต้องไปเองไปติดต่อทูตพาณิชย์ประจำประเทศนั้นไปติดต่อราชการหาทีมงานส่งเข้าไปหาว่าวัตถุดิบโลโก้มีอะไรบ้างสิ่งที่เราเจอก็คือผมเคยคุยกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ดังในประเทศไทยจะไปตีตลาดต่างประเทศเขาบอกปัญหาเลยคือวัตถุดิบเขาไม่มีต้นทุนเขาแพงมากคือไม่มีวัตถุดิบก็ทำอาหารไทยไม่ได้แล้วอะใช่ทุกคนอาหารไทยที่จะไปตลาดต่างประเทศจะต้องไปชไนนีสมาร์เก็ตเพื่อไปดูว่าวัตถุดิบมีอะไรแต่ปรากฏว่าก็ไม่ค่อยมีเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎระเบียบอะไรตรงนั้นทีมงานที่จะส่งไปก็ไม่ได้มีศักยภาพมากพอขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันอย่างยกตัวอย่างประเทศจีนที่มาอย่างแรกที่เขามาก่อนเขาส่งคนมาก่อนครับสิ่งที่ผมเห็นคือเขามาเทคโอเวอร์มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและส่งคนจีนมาเรียนรู้ภาษาไทยเรียนคัลเจอร์ในประเทศไทยมาเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งหลายต่อมาคือเขาเอาทั้งซัพพลายเชนมาในประเทศไทยรอไว้เลยเราเห็นว่ามันจะมีโครงการอะไรครับ One Belt One Road โอเคถูกไหมครับเส้นทางโลจิสติกเขาเนี่ยใช่ที่เขามาทั้งหมดเลยวัตถุดิบส่งมาปรากฏว่าวัตถุดิบเขาก็พร้อมคนเขาก็พร้อมภาครัฐให้การสนับสนุนซับซิไดซ์แบรนด์ในการเข้ามาหรือตีตลาดต่างประเทศด้วยเหมือนทำให้เวลาเขามาเป็นทั้งซัพพลายเชนความพร้อมเขาก็มากยิ่งขึ้นในขณะที่ประเทศไทยเราไปเดียวๆไปโดดๆ okay. เลยแล้วก็เห็นว่าภาครัฐให้การสนับสนุนเป็นแบรนด์ๆด้วยถ้าเขาเลือกแล้วว่าแบรนด์นี้น่าจะเป็นตัวแทนทีมชาติได้ oh, okay. เขาอินเจ็คเงินเขาลงทุนเลยผมว่าเกาหลีก็เหมือนกันต่างประเทศก็เหมือนกันแต่ของประเทศไทยภาครัฐยังไม่ให้การสนับสนุนเป็นแบรนด์เพราะเข้าใจว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการลำเอียงหรือเปล่าแต่ถ้าเราไปถอดบทเรียนจากต่างประเทศเราจะเห็นว่า
มันไม่มีทางหรอกที่มันจะโยนเงินก้อนหนึ่งแล้วทำให้ทุกคนในประเทศไทยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้มวยไทยเป็นที่นิยมในตลาดโลกเพราะมีใครวันถูกไหมครับแต่ถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะสอนให้ทุกคนเล่นมวยไทยเป็นป่านนี้มวยไทยคงไม่ดังในระดับโลกขนาดนี้ฉะนั้นผมมองว่าจริงๆเนี่ยแทนที่เราจะต้องเอาเงินระดับมหาศาลไปทำให้ทั้งตลาดมันดีขึ้นและให้ทุกคนส่งออกได้หรือกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทำไมเราไม่เลือกคนที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนทีมชาติในการไปปักธงในการไปตีตลาดเมื่อร้านอาหารส้มตำนี้ดังระดับโลกได้ส้มตำในประเทศไทยจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เองครับผมมองแบบนั้ นและเราต้องซัพพอร์ตในเรื่องของซัพพลายเชนไปถึงระดับโลกไประดับ global ไปอยู่ตามภูมิภาคต่างๆด้วยเพราะสุดท้ายคนต่างชาติวิชอบอาหารไทยแต่สุดท้ายเดินซูเปอร์มาร์เก็ตยังไม่มีวัตถุดิบอาหารไทยทำนี่ก็ทำไม่ได้เยอะทำไม่มีประโยชน์อยู่ดีเท่าที่ดูแล้วในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์เองก็ดีการขยายนะครับร้านอาหารไทยผ่านเครือข่ายแบบนี้ก็ดีคงไม่ใช่ใช้ปัจจัยแค่ความสามารถในการทำอาหารถูกแล้วไปองค์ประกอบเป็นสกุลว่าซัพพลายเชนการสร้างการรับรู้มีองค์ประกอบอะไรอีกเพราะว่าท้ายที่สุดการทำอาหารคือเรื่องหนึ่งการทำธุรกิจร้านอาหารเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เหมือนกันการทำแบรนด์นี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่แบ่งเป็น3ก้อนต่อมาว่าองค์ประกอบอะไรอีกผมว่านะวันนี้เราเห็นนโยบายแล้วว่าเรามีซอฟต์พาวเวอร์1หมู่บ้าน1เชฟถามว่าดีไหมก็ดีที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศได้เข้าใจทักษะการทำอาหารไทยแต่การทำอาหารเป็นกับการทำอาหารอร่อยและการทำธุรกิจร้านอาหารคนละเลี่ยงด้วยคนละทักษะเลยการเรียน72ชั่วโมงโดยการันตีว่าคุณจะสามารถไปเปิดร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จณวันนั้นเชฟทั้งประเทศไทยคงเปิดร้านสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วโอเคฉะนั้นผมมองว่าถ้าเกิดเราคิดที่จะส่งออกเชฟไทยไปทั่วโลกเราต้องส่งออกผู้บริหารร้านอาหารไทยตามเข้าไปด้วยนึกออกไม่ใช่ผู้ปรุงใช่คือนั่นคือส่วนหนึ่งแน่นอนเป็นส่วนสำคัญแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนอกจากนักเตะที่เก่งจะต้องมีผู้จัดการทีมที่เก่งด้วยณวันนี้เรามีนักเตะที่เก่งเยอะมากผมเชื่อว่าเรามีเชฟอาหารไทยที่เก่งระดับโลกเยอะมากแต่เราไม่เคยนึกถึงผู้บริหารแบรนด์ร้านอาหารไทยที่ดังระดับโลกได้เลยโอเคฉะนั้นผมว่าหลังจากนี้โรงเรียนสอนทำอาหารอาจจะต้องมีอีกหนึ่งภาควิชาหรือสาขาที่จะทำโรงเรียนสอนธุรกิจร้านอาหารเพื่อให้มันสอดคล้องกันและเราต้องมีการรวมวัตถุดิบร้านอาหารที่จำเป็นเพื่อส่งออกไปพร้อมกันด้วยถ้ามันไปทั้งซัพพลายเชนแบบเนี้ยผมว่าโอกาสที่เราจะมีตัวแทนทีมชาติไทยที่ไปดังระดับโลกได้จะง่ายมากกว่านี้ถอยกลับมานิดนึงครับเมื่อสักครู่คุยคำนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการตีความหลากหลายด้วยกันนะครับคือคำว่าซอฟต์พาวเวอร์คุยกับคน10คนก็ตอบมา10แบบแต่เท่าที่ดูก็เป็นเหมือนกับการที่โปรโมทเนาะให้คนรับรู้ซึ่งตรงนี้คนต่างชาติก็รับรู้อยู่แล้วซอฟต์พาวเวอร์ในเชิงอาหารและร้านอาหารไทยในต่างประเทศของต่อมีความหมายว่าอะไรครับในมุมของผมครับถ้าเรามองในมุมลูกค้าเราอยากจะกินซูชิเราก็รู้แล้วซูชิคือเรานึกภาพออกแต่เราจะไม่ได้กินซูชิร้านไหนก็ได้เราจะเลือกร้านซูชิฉันไปกินร้านนี้อุ๊ยร้านนี้มาจากญี่ปุ่นเลยฉันอยากจะไปกินเพราะฉันอยากจะไปกินไปเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าเราเสพติดซูชิกลายเป็นหนึ่งประเภทอาหารมาตรฐานของคนไทยถูกต้องแล้ววันหนึ่งเราจะค่อยเริ่มอยากไปเปิดร้านซูชิเราเริ่มอยากจะเรียนรู้การทำซูชิกินเองที่บ้านผมว่าอาหารไทยแบบเดียวกันเราจะต้องให้คนรู้สึกว่าถ้าจะกินส้มตำคือแบรนด์นี้ถ้าจะกินผัดไทยคือแบรนด์นี้ถ้าจะกินกะเพราคือแบรนด์นี้ถ้าจะกินต้มยำกุ้งคือแบรนด์นี้และเราส่งวัตถุดิบให้เขาทำเราสอนเขาทำอาหารเราอาจจะมีโปรดักที่เป็น ready to cook ready to eat มากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าพฤติกรรมของคนต่างชาติยังมีสัดส่วนการทำอาหารทานที่บ้านมากกว่าคนเอเชียเยอะโอเคอาหารคงแพงนะใช่ไปกินนอกบ้านอ่ะอาหารไทยเป็นอาหารไฟน์ไดนิ่งของเขามันเป็นอาหารที่หัวหนึ่งอาจจะต้องเสียเงิน 1,000 บาทครับฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเราอาจจะต้องสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นฟู้ดรีเทลในการพัฒนาต้มยำกุ้งแบบ ready to cook ready to eat ผัดไทย ready to cook ready to eat และถ้าเป็นแบรนด์ SME ได้โอ้โหผมว่าจะยิ่งดีแล้วมันทำให้อุ๊ยถ้าต่างชาติไปกินส้มตำร้านนี้เขาชอบแต่เขาอาจจะกินได้แค่เดือนละ1ครั้งแต่เขาสามารถซื้อแบบฉีกซองแกะเขย่าและทานที่บ้านได้ผมว่าอันนั้นคือจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยการขยายเนี่ยน่าจะคุยเรื่องแบบนี้มายาวนาน
อะไรครับที่ทำให้การที่คุยแล้วเนี่ยวิชั่นดูชัดเจนมากนะฮะแต่มันไม่ขยับไปไหนครับคนอยู่ในธุรกิจไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมคนมีส่วนร่วมไม่เข้าใจธุรกิจโอเคผมว่าคือแค่นี้เลยคนมีส่วนร่วมในที่นี้คือภาครัฐผมไม่ใช่แค่นั้นคนมีส่วนร่วมใช่คือภาครัฐคนที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่ต้องตัดสินใจไม่ได้เข้าใจภาคธุรกิจไม่ได้ไปเอาอินไซต์จริงๆแต่เป็นการคิดในมุมมองของตัวเองเป็นหลักฉะนั้นผมมองว่าจริงๆแล้วการจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เกิดจากการตัดสินใจจากคนใดเพียงคนเดียวเราเคยชวนร้านอาหารไทยที่ปิดตีตลาดโลกสักเซสเข้ามาถอดบทเรียนไหมเราเคยชวนเชนร้านอาหารไทยซึ่งพยายามไปตีตลาดโลกมารับฟังถึงปัญหาที่ทำให้เขาไปไม่ได้ด้วยปัจจัยภายนอกหรือเปล่าผมว่าเราไม่เคยทำครับแต่เราชวนคนที่ทำอาหารไทยเป็นมาคิดว่าเราจะทำยังไงแน่นอนเขาก็จะมองในมุมมองเขาเองซึ่งไม่ได้ผิดแต่มันไม่เกิดการมองที่เป็นรอบด้านหรือรอบมุมมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแบรนดิ้งอาหารไทยนี่แข็งแกร่งมากนะครับอย่างที่บอกติด1ใน5และเป็นของแพงที่เขายินดีที่จะจ่ายแต่เราเดินหน้าไปไม่ถึงไหนข้อเสนอเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างเยอะสมมติมีโอกาสในการที่จะทำข้อเสนอเชิงนโยบายเอาสัก 2-3 ข้อเนี่ยเสนออะไรเพื่อให้มันเดินหน้าไปได้ครับในมุมผมอย่างที่บอกเลยครับคือเรารู้อยู่แล้วว่า10ประเภทอาหารไทยที่ได้รับความนิยมทั่วโลกมีอะไรเราลองเลือกมาสัก1ประเภทอาจจะสัก 3-4 แบรนด์แล้วเอาเงินช่วยโปรโมทเขาไหมเพื่อจะทำให้เขากลายไปเป็นตัวแทนทีมชาติกลายเป็นที่รู้จักแล้วเราก็เข้าไปคุยกับซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องผมว่าสุดท้ายตลาดทั้งหมดมันจะได้ประโยชน์แหละนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรทีเดียวทีนี้ท้ายที่สุดครับเวลาที่เราบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ต้องเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งและจับต้องได้คนอื่นเขาจะมองอยากให้เขามองอาหารไทยอย่างไรผมมองว่าจริงๆก็อยากให้เขามองอาหารไทยเป็นอาหารไทยแบบนี้แหละครับแต่ว่าอยากให้เข้าใจอาหารไทยแบบจริงๆว่ามันเป็นยังไงผมเข้าใจว่าณวันนี้พอเราไปกินร้านอาหารไทยในต่างประเทศวัตถุดิบมันมีจำนวนจำกัดมันก็ทำให้เราก็อัดแปลงใช่ซึ่งก็ไม่ได้ผิดกับผู้ประกอบการตรงนั้นแต่ว่าเราอยากให้เข้าใจว่าอาหารไทยจริงๆเป็นยังไงแท้จริงคืออะไรและเขาจะไปกินอาหารไทยในรูปแบบที่มันดัดแปลงก็คงไม่ได้เป็นไรเพราะผมเข้าใจว่าอาหารต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยมันก็คงไม่มีใครเป็นต้นตำรับขนาดนั้นนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่คุยกันก็คือว่าเรื่องของอาหารไทยไม่ได้มีเฉพาะแต่เพียงความสามารถในการปรุงนะครับแต่ยังมีเรื่องของซัพพลายเชนการบริหารจัดการอีกมากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายในการที่จะผลักดันนะครับให้อาหารไทยได้ใช้ศักยภาพของแบรนดิ้งอาหารไทยซึ่งแข็งแกร่งอยู่แล้วให้เต็มที่ด้วยวันนี้ขอบคุณต่อมากนะครับขอบคุณมากครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับในเรื่องราวเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBSและทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTubeApple Podcast และ SoundCloud